สวัสดีครับเก็บเท่าสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับการตรวจผ้าที่เป็นเนื้อดินที่เป็นผ้าซุ้มกองทางเพชรนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาตรฐาน ISO แล้วนะครับเราอย่างที่พูดทุกคลิปนะครับว่าเราขยายนะไปสู่นะครับการตรวจผ้าอื่นๆนะครับที่เป็นไทโอมูเลตโดยที่จะเริ่มจากผ้าที่เป็นกลุ่มเบญจภาคีนะครับแล้วก็จะกระจายเป็นผ้าเนื้อโลหะต่างๆโดยปัจจุบันนะครับเรามีเครื่องมือที่เราพัฒนาคือเครื่องที่เป็นโลดอนาไลเซอร์ซึ่งพูดทุกคลิปแล้วว่าเครื่องโลดนะครับก็คือมีความละเอียดที่ตรวจนะครับในระดับสารปนเปื้อนนะครับเป็นความละเอียดระดับพาร์ทเปอร์มิลเลียนหรือระดับ ppm โดย ppm นี้ก็เป็น ppm ที่แบบของจริงด้วยนะครับและที่สำคัญคือต้องบอกว่าโดยนะครับเอดีสแกนเองนะครับสีฟันไทยแลนด์นะครับเราเป็นบริษัทนะครับที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับในการพัฒนาเครื่องทั้งหมดนี้และที่สำคัญครับว่าเครื่องนี้นะครับไม่ได้พัฒนาเฉพาะที่ใช้ในการตรวจพระเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราพัฒนาขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งในตัวของเครื่องรถนะครับในซีแฟนตัวนี้เนี่ยนะครับมีลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับทั่วโลกนะครับโดยเดี๋ยวเราไปชมภาพที่โรงงานด้วยกันครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนี้นะก็คือจะมีนะครับจำนวนเครื่องเนี่ยที่ผลิตในจำนวนมากเลยครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกซึ่งในแต่ละเครื่องนะครับจะถูกนะครับพัฒนาให้เหมาะสมกับในแต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยระบบนะครับก็จะเป็นการตั้งเพื่อตรวจสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นปนเปื้อนในอาหารนะครับสารปนเปื้อนที่ปนเปื้อนอยู่ในพลาสติกสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศในน้ํานะครับและในสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการนะครับไม่ได้มีที่เราบอกว่าไม่ได้มีความต้องการที่เฉพาะตรวจผ้าสมเด็จนะครับอันนี้เนี่ยเราพัฒนาเข้ามาสู่จุดหนึ่งที่บอกครับว่าเราเองครับอยู่ในจุดของผู้พัฒนาเครื่องแล้วก็ขายเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครับมีออเดอร์อยู่จำนวนมากและส่งไปทั่วโลกครับตามจำนวนที่ท่านได้เห็นนะครับแต่ละเครื่องนี้ก็สตาร์ทนะครับขั้นต่ำก็คือ2ล้านขึ้นไปและจะต้องมีการปรับในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยแม้กระทั่งหยกนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าความละเอียดและความแม่นยำที่สูงนะครับโดยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาไปถึงจุดที่ใช้โรบอทในการจับนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนอย่างอื่นนะก็คือเป็นโรบอทเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับคีบจับนะครับเป็นมือแขนกลนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจนะครับนี่คือการพัฒนาที่สุดแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็มีลูกค้าทั่วโลกซึ่งเอดีสแกนเองนะครับก็จะพัฒนาเข้าไปสู่มาตรฐาน ISO 17025นะครับเป็นหลักในการตรวจสารปนเปื้อนและในหลักนี้ก็จะถูกผนวกเข้ามานะรองรับกับแลบพระด้วยนะที่จะตรวจอะมูเลตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดและความแม่นยำเนี่ยเรามีสูงนะครับนี่คือภาพที่ให้ทุกท่านได้เห็นนะว่าเรามีโรงงานผลิตนอกจากนั้นเนี่ยก็มีออเดอร์ที่ผลิตแล้วนะขายทั่วโลกไม่ใช่ว่าถ้าไม่เข้าใจว่าโอ้โหไอ้ดีสแกนมาใช้เนี่ยคุณสร้างคุณคนเดียวไม่ใช่นะครับเราคือผลิตขึ้นมานะครับให้สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นได้ใช้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลักในส่วน ISO 17025สำเร็จเนี่ยก็จะขยายตลาดนะครับเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืมก็คือตัวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่สุดของเราก็คือกลุ่มที่นำเครื่องโดยที่เริ่มต้นจากพระสมเด็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีลูกค้าเฉพาะพระนะครับแต่เป็นลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมอื่นถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารนะครับอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการรู้เรื่องสารปนเปื้อนก็ดีเนี่ยท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่คือนะครับตัวที่เราพัฒนานะครับไปถึงจุดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ขยายไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้ก็นำให้ท่านได้เห็นนะครับคราวนี้ในส่วนของการตรวจนะครับนั้นอย่างที่ผมบอกครับท่านอยากรู้ว่าเครื่องตรวจนั้นเนี่ยมีความแม่นยำขนาดไหนนะครับให้ตรวจนะครับไปดูที่เครื่องทุกเครื่องเลยที่สแกนจุดเดียวเนี่ยซ้ำครับถ้าค่านะมีความใกล้เคียงของเดิมนะครับอยู่ที่ 1-5% error 1-5% ก็หมายความว่าสามารถที่จะมีระดับความน่าเชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดเป็นจุดเดียวกันนะครับท่านกดสแกน3รอบเนี่ยนะครับค่าต่างๆเนี่ยแกว่งไปหมดเลยเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างในแต่ละท่าแล้วไม่มีความใกล้เคียงหรือมีความคาดเคลื่อนเกิน 5% ขึ้นไปครับอันนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่โชว์มานะครับมันไม่เสถียรและไม่ละเอียดจริงดังนั้นการที่เราต้องการพัฒนาอุปกรณ์นะไประดับโลดนะครับ ROSS เนี่ยนั่นหมายความว่าเราไปถึงจุดที่ใช้ในการตรวจสารปนเปื้อนต้องละเอียดมากๆแล้วเพราะว่าในการตรวจสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาหารก็ดีในเม็ดพลาสติกก็ดีเนี่ยมันจะต้องละเอียดและไม่ต้องเสถียรไม่ว่าตรวจ
รอบนึงเจอค่านึงตัวนึงครั้งนึงเจออีกค่านึงตัวที่นึงเจออีกแบบนึงอันนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้แหละคือจุดที่ไปต้องไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและไปสู่ความเป็นสากลนะครับและเดี๋ยวก็จะมี ISO 17025เข้ามาคุมอีกนะครับนี่คือนวัตกรรมที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นเทคนิคง่ายๆครับที่สำคัญท่านเช็คนะครับพระเนื้อดินแล้วก็พระเนื้อผมเป็นหลักคุณอยากรู้เครื่องนั้นละเอียดไม่ละเอียดนะครับเพราะพวกนี้มันต้องตรวจในอาหารในดินนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างเสถียรเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีง่ายๆที่ท่านอยากจะตรวจสอบว่าสรุปว่าเครื่องสแกนต่างๆที่ใช้เนี่ยมีความแม่นยำหรือเปล่านะครับใช้เทคนิคที่ผมว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปชมนะพระซุ้มกล่องแหวนเพชรนะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผู้สุภชัยจะพิสูจน์ความเสถียรให้ดูนะครับว่าในการตรวจพระในองค์เดียวเนี่ยนะครับจุดเดียวเนี่ย3ครั้งเนี่ยพบค่าอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจพระเนื้อดินนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มกรนะครับเราจะมาตรวจด้วยเครื่องโรสนะครับเราจะมาดูว่าเราจะได้พบค่าอะไรบ้างนะครับแล้วจะมาเช็คความเสถียรของเครื่องด้วยนะครับโดยองค์นึงเนี่ยนะครับเราจะตรวจเช็คจุดละ3รอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมค่ากันครับครับผมครับเราเช็คที3ครั้งเลยนะครับผมใช้เวลา20วิต่อจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่ากันครับนะครับจุดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นจุดที่2นะครับเครื่องจะทำการสแกนอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เราเซตไว้3จุดนะครับผมซึ่งในจุดแรกนะครับตัวซิลิคอนเนี่ยจะได้93นะครับจุดที่2ค่าเริ่มมาแล้วนะครับ93ใกล้เคียงกันนะครับมีรูบิเดียมมีรูทีเนียมมีโรเดียมพาลาเดียมมีเงินนะครับรอบที่2จะเจอทองด้วยนะครับในปริมาณที่อยู่ที่ 0.016 นะครับโอเคอันนี้รอบที่3เครื่องกำลังทำงานแล้วนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่3มาแล้วนะครับผมใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับซิลิคอนเนี่ยครั้งแรก 93.898 นะครับครั้งที่2เนี่ยอยู่ที่ 93.945 ครั้งที่3ก็อยู่ที่ 93.926 นะครับผมค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับดูค่าเฉลี่ยนะครับของ3จุดนะครับก็อยู่ประมาณ93นิดๆนะครับเกือบ94ครับผมเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่4กันครับครับเรามาชมองค์ที่3นะครับไม่ใช่องค์ที่4นะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวมาดูค่ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเช็ค3จุดนะครับผม3ครั้งในจุดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมภาพกันนะครับองค์นี้นะครับรอบแรกนะครับผมซิลิคอนอยู่ที่94นะครับ0.058นะครับแคลเซียมอยู่ที่ 1.198 นะครับมีนิกเกิลมีเหล็กนะครับมีทองแดงนะครับแมงกานีสพาลาเดียมนะครับรูบิเดียมรูทีเนียมโรเดียมพาลาเดียมเงินอันนี้จะเจอตลอดเลยนะครับผมในท่าดินนะครับครั้งที่2นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับ94เหมือนกันนะครับโอเครอบ2เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้รอบที่3นะครับ
รอบที่3ถ้าจะใกล้เคียงกันไหมนะครับโอเคข้าว14เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับที่เราเช็ค3ครั้งนะครับผมในจุดเดียวนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 94.093 นะครับโอเคครับผมนี่เป็นค่าขององค์นี้นะครับทั้ง3รอบมานะครับขอบคุณครับหลังจากที่ได้ชมแล้วเป็นไงครับนี่คือความเสถียรนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนก็ดีไม่ว่าจะเป็นธาตุอื่นก็ดีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับเวลาสแกนจุดเดียวที่ไม่ขยับเนี่ยนะครับค่าจะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เห็นไหมครับดังนั้นเนื้อกลุ่มที่เป็นเนื้อผงหรือเป็นเนื้อดินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ความละเอียดในระดับโลดนะครับนั้นถ้าท่านไปคุยนะครับไปถามว่าคนที่มีเครื่องสแกนต่างๆถามว่าละเอียดระดับไหนเป็นระดับโลดหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยนั่นหมายความว่ายังไปไม่ถึงนะครับตัวที่เป็นมาตรฐานสากลในการสแกนในความละเอียดที่ไประดับการตรวจสารปนเปื้อนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจุดที่เราพัฒนาให้ไปถึงจุดนี้นะครับและเมื่อเราไปถึงจุดที่ตรวจสารปนเปื้อนได้มีความเสถียรจุดที่มันเล็กๆระดับหนึ่งส่วนล้านไม่มีความคลาดเคลื่อนไม่เยอะอันนี้หมายความว่าการที่เราจะตรวจพระหรือการเก็บสติข้อมูลต่างๆความแม่นยำจะยิ่งสูงขึ้นพอเราได้ขยับนะครับได้ทำมาตรฐานอุปกรณ์เนี่ยให้มันไปสู่สิ่งที่ต้องตรวจละเอียดและสิ่งที่เป็นที่ยอมรับเช่นนะครับใครที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องส่งของไปยุโรปก็ดีเนี่ยท่านจะทราบเลยว่าจะต้องส่งไปที่แล็บโลดในการตรวจนะครับ ROSS ผมพยายามนะครับเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนไหมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอาหารก็ดีผลไม้นะครับบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่มีความสติ๊กมีความละเอียดมีความระมัดระวังว่าจะมีสารที่มันปนเปื้อนเป็นโลหะหนักก็ดีเป็นตะกั่วเป็นอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นความละเอียดที่ตรวจสอบได้และการเป็นมาตรฐานนั่นหมายความว่าตรวจที่ไหนเหมือนกันแล้วที่มันคือเครื่องนี้นะครับเราก็มีออเดอร์ทั่วโลกอย่างที่ท่านได้เห็นในภาพไปแล้วนะว่าจำนวนผลิตเยอะมากนะครับและไม่ได้ถูกๆด้วยนะครับสตาร์ทขั้นต่ำก็2ล้านขึ้นไปนะครับและที่สำคัญคือจะต้องนะครับแมปกับแต่ละอุตสาหกรรมด้วยที่ทำงานตรวจนั้นพวกนี้คือต้องทำข้อมูลซึ่งใช้หลักการเดียวกันท่านจะตรวจกุ้งนะครับตรวจผลไม้ตรวจเม็ดพลาสติกก็จะต้องมีการทำนะครับแลบเบอรี่นะครับทำฐานข้อมูลในการตรวจสอบในการค้นพบว่ามีสัดส่วนมากน้อยซึ่งเนี่ยเราอยู่ในจุดของผู้พัฒนาซีเซนเพราะฉะนั้นเรานะครับไม่ได้ทำเพียงแค่ตรวจพระเท่านั้นแต่ว่าขยายผลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ขยายเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยยิ่งจะทำให้นะครับท่านจะได้เห็นเลยการพัฒนาของ 3D สแกนไม่ได้จบแค่เท่านี้แต่ขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอีกนะเพื่อให้สิ่งที่ทำนี้นะไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่วงการผ่าเท่านั้นแต่มีประโยชน์ต่อวงการภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมของประเทศด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเก็บภาพสดตามตำรานะครับแล้วท่านจะได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนี่แหละคือสิ่งที่เรานะครับไม่ได้เป็นแค่เพียงแค่ผู้ซื้อเครื่องมาแล้วก็มาใช้แต่ตั้งใจจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขยายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามครับสวัสดีครับ